อนหน้านี้นะคะทุกท่านคงได้รับทราบถึงขอบเขตขั้นตอนการทำงานและความรับผิดชอบของฝ่ายการเงินกันไปแล้วซึ่งประกอบด้วยทั้งการรับเงินการจ่ายเงินและการจัดการเกี่ยวกับเงินฝากธนาคารและเช็คกันไปแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาต่อกันด้วยขอบเขตและขั้นตอนการทำงานพร้อมทั้งนำความรับผิดชอบของฝ่ายบัญชีกันค่ะหน้าที่ความรับผิดชอบทั่วไปของฝ่ายบัญชีนะคะมักจะกำหนดมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะซึ่งกิจการทั่วไปที่มีการจัดการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้นนะคะมีหน้าที่ที่จะต้องทำการจัดทำบัญชีเพื่อยืนยันเหตุการณ์แล้วก็ผลการดำเนินงานต่อภาครัฐค่ะเพื่อใช้ในการประกอบการกำกับดูแลและการเสียภาษีนิติบุคคลต่อไปนะคะขอบเขตและหน้าที่ของฝ่ายบัญชีจึงมีดังต่อไปนี้ค่ะหน้าที่ที่1 นะคะหน่วยงานบัญชีจะมีหน้าที่รวบรวมหลักฐานเอกสารและข้อมูลรายการค้าของธุรกิจให้ครบถ้วนจากทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบกับสินทรัพย์หนี้สินและทุนของธุรกิจนะคะหน้าที่ที่2ก็คือนำเอาเอกสารและข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์ผลกระทบกับรายการบัญชีและผังบัญชีของกิจการค่ะโดยการวิเคราะห์ในที่นี้นะคะจะต้องอ้างอิงจากมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศที่กิจการนั้นๆตั้งอยู่ในกรณีของประเทศไทยเราใช้ Thailand Financial Reporting Standard ของสภาวิชาชีพการบัญชีเป็นมาตรฐานในการจัดทำบัญชีของเรานะคะขั้นตอนที่3จะเป็นขั้นตอนของการบันทึกรายการลงในสมุดรายวันขั้นต้นที่เหมาะสมซึ่งสมุดรายวันขั้นต้นในที่นี้นะคะมีให้เลือกด้วยกันอยู่หลายเล่มตามความเหมาะสมของแต่ละกิจการเลยค่ะเมื่อทำการลงรายการลงในสมุดรายวันขั้นต้นเสร็จแล้วนะคะแผนกบัญชีจะทำการผ่านรายการค้าต่างๆที่ลงในสมุดรายวันขั้นต้นไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทของกิจการหรือที่เราเรียกว่า General Ledger หรือ GL ค่ะข้อมูลที่เราเก็บไว้ใน GL ในที่นี้นะคะจะเป็นข้อมูลที่เป็นที่สะสมของรายการค้าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกิจการตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินธุรกิจมาเลยนะคะข้อมูลตรงนี้จะถูกนำเอาไปใช้ในการจัดทำรายงานทางการเงินประเภทต่างๆที่กฎหมายบังคับใช้แล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกเอาไปจัดทำรายงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารด้วยค่ะเรามาต่อกันด้วยขอบเขตและขั้นตอนการทำงานและความรับผิดชอบของฝ่ายบัญชีกันนะคะการทำงานของฝ่ายบัญชีจะขอแบ่งออกมาเป็นวงจรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั้งหมด5วงจรด้วยกันอันได้แก่วงจรค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินนะคะวงจรรายได้เกี่ยวข้องกับการรับเงินค่ะวงจรการผลิตก็คือเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรการผลิตให้กลายเป็นสินค้าวงจรทรัพยากรบุคคลและสินทรัพย์คือเป็นการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากรและสินทรัพย์ของกิจการนะคะและสุดท้ายคือวงจรการบัญชีการเงินและการจัดทำรายงานค่ะค่ะเริ่มกันด้วยการทำงานของฝ่ายบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้านะคะเมื่อฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายคลังสินค้าได้ดำเนินการจัดซื้อและเก็บจัดเก็บสินค้าเสร็จแล้วนะคะฝ่ายบัญชีก็จะมีหน้าที่นำข้อมูลที่ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายคลังสินค้าส่งให้นะคะมาทำการบันทึกบัญชีค่ะโดยระบบสารสนเทศทางการบัญชีนะคะก็จะทำการบันทึกการซื้อสินค้านะคะภาษีซื้อแล้วก็ถ้าหากว่ากรณีที่ซื้อเป็นเงินเชื่อก็จะมีการบันทึกเจ้าหนี้การค้าเอาไว้เพื่อรอการจ่ายเงินค่ะการทำงานของฝ่ายบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการนะคะฝ่ายจัดซื้อก็จะมีหน้าที่ทำการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกมาให้บริการต่างๆเมื่อบริการนั้นสิ้นสุดลงนะคะฝ่ายจัดซื้อจะส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินนะคะมาให้กับฝ่ายบัญชีเพื่อทำการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายนั้นค่ะซึ่งโดยทั่วไปนะคะการจ่ายค่าใช้จ่ายก็จะเป็นการบันทึกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจค่ะในกรณีที่เป็นการจัดซื้อบริการที่เป็นเงินเชื่อนะคะก็จะมีการบันทึกเจ้าหนี้เอาไว้เพื่อเตรียมการสำหรับการจ่ายเงินในขั้นตอนถัดไปค่ะส่วนการทำงานของฝ่ายบัญชีกับวงจรการผลิตนั้นนะคะฝ่ายบัญชีจะทำหน้าที่หลักเป็นผู้บันทึกรายการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตค่ะอันได้แก่รายการใช้วัตถุดิบและวัสดุต่างๆในการผลิตสินค้ารายการค่าแรงในการผลิตสินค้าต่าง
และค่าใช้จ่ายในโรงงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้านะคะซึ่งตั้งแต่เริ่มกระบวนการการผลิตจนกระทั่งกระบวนการผลิตสิ้นสุดลงจะเกิดรายการใช้วัตถุดิบการใช้แรงงานและค่าใช้จ่ายต่างๆฝ่ายบัญชีจะทำหน้าที่บันทึกรายการเหล่านี้ไว้ในบัญชีงานระหว่างทำค่ะบัญชีงานระหว่างทำนะคะเป็นบัญชีชั่วคราวที่ใช้เพื่อสะสมต้นทุนการผลิตของสินค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการการผลิตจากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่อฝ่ายผลิตเบิกวัตถุดิบและวัสดุจากฝ่ายคลังสินค้าเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะจะถูกส่งให้ฝ่ายบัญชีเพื่อทำการบันทึกงานระหว่างทำที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุและวัตถุดิบค่ะเมื่อฝ่ายบุคคลทำการจ่ายค่าแรงงานในการผลิตจากการบันทึกเวลาทำงานของพนักงานในกระบวนการการผลิตนะคะและเมื่อมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเช่นค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นค่ะและสุดท้ายนะคะเมื่อกระบวนการการผลิตสิ้นสุดลงและฝ่ายผลิตได้ทำการรายงานจำนวนสินค้าที่สามารถผลิตสำเร็จได้ฝ่ายบัญชีจะมีหน้าที่ในการโอนรายการต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่อยู่ในงานระหว่างทำนะคะมาเป็นต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปแต่ละชิ้นที่ได้จากการผลิตค่ะการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายบัญชีกับทรัพยากรบุคคลและสินทรัพย์นั้นนะคะจะขอแยกอธิบายเป็น2ส่วนดังนี้ค่ะเป็นความเกี่ยวข้องของฝ่ายบัญชีกับวงจรทรัพยากรบุคคลนะคะฝ่ายบัญชีจะมีหน้าที่บันทึกค่าใช้จ่ายประจำที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรเช่นการจ่ายเงินเดือนการหักภาษีหักหน้าที่จ่ายการหักค่าประกันสังคมการจัดการค่าเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่กำหนดตามนโยบายของบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายนะคะนอกจากนี้จะเป็นการบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรไม่ว่าจะเป็นค่าฝึกอบรมค่าเดินทางค่าตอบแทนพิเศษค่าเล่าเรียนบุตรค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายตามสวัสดิการที่เป็นนโยบายของกิจการหรือที่ตามกฎหมายกำหนดนะคะส่วนความเกี่ยวข้องของฝ่ายบัญชีกับวงจรสินทรัพย์ของธุรกิจก็จะมีดังนี้ค่ะฝ่ายบัญชีจะมีหน้าที่บันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสินทรัพย์ซึ่งเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาขึ้นนะคะฝ่ายสินทรัพย์เมื่อทำการบำรุงรักษาสินทรัพย์เสร็จแล้วและเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นก็จะส่งข้อมูลมาที่ฝ่ายบัญชีเพื่อทำการบันทึกข้อมูลในการซ่อมแซมสินทรัพย์ครั้งนั้นค่ะและเมื่อฝ่ายสินทรัพย์นะคะมีความเห็นตรงกันว่าสินทรัพย์นั้นไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามก็จะมีการแจ้งข้อมูลมาที่ฝ่ายบัญชีเช่นเดียวกันค่ะเพื่อมีส่วนร่วมในการจำหน่ายสินทรัพย์และบันทึกปรับปรุงข้อมูลสินทรัพย์ในทะเบียนของฝ่ายบัญชีต่อไปนะคะเรามาต่อกันด้วยการทำงานของวงจรบัญชีการเงินและการจัดทำรายงานกันนะคะเริ่มกันด้วยวงจรการทำบัญชีการเงินก่อนค่ะวงจรการทำบัญชีการเงินนะคะเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมรายการค้าของกิจการทั้งที่เกิดขึ้นจากภายในกิจการเองและรายการค้าระหว่างกิจการกับบุคคลภายนอกเช่นการซื้อขายสินค้านะคะรายการต่างๆที่ถูกรวบรวมแล้วจะถูกนำเข้าสู่ขั้นตอนการทำบัญชีดังนี้ค่ะเริ่มด้วยการวิเคราะห์รายการค้าให้เป็นไปตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งในประเทศไทยเราใช้มาตรฐานรายงานทางการบัญชีไทยหรือ Thailand Financial Reporting Standard นะคะเมื่อทำการวิเคราะห์เสร็จแล้วเราจะทำการบันทึกรายการค้านั้นลงในสมุดรายวันขั้นต้นของกิจการค่ะจากนั้นก็จะทำการผ่านรายการไปยังสมุดแยกประเภทซึ่งเป็นการสะสมข้อมูลของกิจการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันปัจจุบันนะคะกระบวนการการวิเคราะห์การบันทึกและการผ่านรายการค้านั้นจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำเรื่อยๆในกิจการตลอดระยะเวลาบัญชีซึ่งโดยปกติก็คือระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่31ธันวาคมของทุกปีนะคะนอกจากการบันทึกรายการประจำวันที่เกิดขึ้นในช่วง1มกราคมถึง31ธันวาคมแล้วฝ่ายบัญชีมีหน้าที่ที่ต้องทำการบันทึกรายการปรับปรุงและทำการปิดบัญชีทุกวันสิ้นปีค่ะเมื่อเราทำการปรับปรุงรายการและปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะฝ่ายบัญชีก็จะมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานต่าง
เพื่อให้ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกของกิจการได้ทราบถึงสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการผ่านทางรายงานทางการเงินหลายๆตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเนื้อหาที่กล่าวไปทั้งหมดนี้นะคะจะครอบคลุมถึงขอบเขตขั้นตอนการทำงานและความรับผิดชอบของฝ่ายบัญชีในวงจรต่างๆไม่ว่าจะเป็นวงจรรายได้วงจรค่าใช้จ่ายวงจรการผลิตวงจรทรัพยากรบุคคลและสินทรัพย์วงจรบัญชีการเงินและการจัดทำรายงานหวังว่าความรู้ที่พูดไปจะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจการทำงานของฝ่ายบัญชีไม่มากก็น้อยนะคะThank you.